่าใครขังใครทำลายใครเพราะชีวิตผมไม่เคยอยู่ในแนวทางรุนแรงอยู่ในแนวทางสันติมาตลอดอยู่ในหัวใจนะในการไปแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองในการมีผู้เสียสละมีผู้เสียหายที่เป็นพี่น้องคนไทยเราน่าสงสารมากเรื่องการไปพบปะกับพี่น้องที่กรณีที่จังหวัดอยุธยานั้นก็เพราะว่าเราได้ข่าวว่าพี่น้องชาวนาไม่ใช่เฉพาะที่อยุธยานะครับเกือบจะเป็นส่วนใหญ่ภายในประเทศมีปัญหาและปัญหาที่มีเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดเป็นปัญหาที่มีมานานพอสมควรนะครับมันนานมากพอจนกระทั่งเขาสูญเสียทุกอย่างที่เขามีอยู่ในชีวิตเขาสูญเสียลูกสูญเสียเมียสูญเสียที่ดินสูญเสียจนกระทั่งสูญเสียที่สำคัญที่สุดคือสูญเสียชีวิตหลายต่อหลายคนได้พูดอย่างง่ายๆฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะมีชีวิตไปเพื่ออะไรคือความยากลำบากทุกยากที่บอกนี่หรือที่พูดนี่ไม่ได้ไปลงโทษคนหนึ่งคนใดนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไปลงโทษหรือว่ายิ่งพูดยิ่งกระทบกระทั่งประเทศในขณะนี้ทุกคนตระหนักดีผมเองก็ตระหนักดีผู้บริหารทุกวันนี้เขาเสียสละหมดคนแล้วเพราะนั้นไม่มีหน้าที่อะไรต้องไปทำลายเขามีหน้าที่จะมาช่วยเขาอะไรเนี่ยสำคัญถ้าบอกว่าเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นข้าราชการธรรมดาไปข้าราชการธรรมดาหรือเป็นประชาชนธรรมดาถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วมีคำเตือนมาให้เป็นเลี้ยงหลานตลอดมาก็สามารถจะแก้ไขได้ถ้าทุกคนคิดว่ายังมีภาระหน้าที่ที่มีความสำคัญที่จะเอาบ้านเมืองเราอยู่รอดเป็นประเทศชาติบ้านเมืองที่ยิ่งใหญ่ยิ่งในอดีตการมาทิ้งปัญหาเลวร้ายให้ลูกหลานของเราในอนาคตผมว่าทุกคนสามารถแก้ไขก็อยากให้คนนะให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยให้มีอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยนะออกไปหาอะไรกินดีกว่าครับขอบคุณพ่อขอบคุณครับสุดยอดไม่ว่าโอ้ยได้ครับโอ้ยได้ครับรอว่าแถวเพื่อนก็นะครับโอเคครับโอเคครับเดินครับได้ครับได้ครับอ